This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเช่นที่เคยเป็นนะคะสวัสดีคุณจิตเทรนค่ะสวัสดีพี่หมีครับผมเราพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น. ถึง 10:00 น.ไม่มีวันหยุดราชการนะครับผมมีวันเสาร์อาทิตย์สิมีวันเสาร์อาทิตย์ขั้นอยู่ครับหยุดตามราชการนะคะแต่ถ้าเป็นวันทำงานเราเปิดเรารับให้บริการสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะฟังเรื่องสนุกสนุกและไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามครับยกเว้นจะมี เรื่องยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งเราไม่สามารถมาจัดรายการได้ก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยครับอันนี้คุณจิตรินพูดออกตัวเผื่อไว้ก่อนเหรอคะเผื่อไว้ก่อนครับผมชักเริ่มไม่แน่ใจใช่ไหมชักเริ่มไม่แน่ใจครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงให้คุณอยู่บ้านแล้วเราจะอ่านหนังสือให้คุณฟังดีไหมดีครับพี่ก็ฟังเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะวันนี้มาถึงตอนที่19แล้วค่ะวันนี้เราจะไปเมืองวาลองเซียนกันนะครับวาลองเซียนวาลองเซียนซึ่งเป็นเมืองที่เห็นว่าในสมัยนั้นก็มีผู้คนอยู่หนาตาอยู่เหมือนกันนะคะครับผมในปัจจุบันก็ยังพอสมควรครับพอใช้ได้คือไม่ใช่เมืองเล็กไม่ใช่เมืองเล็กครับพี่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากเมืองวาลองเซียนแล้วเราจะไปพบกับในที่นี้ใช้คำว่าภิกษุณีนะสำนวนของผู้แปลแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นของทางศาสนาคริสต์ก็น่าจะหมายถึงนักบวชผู้หญิงไหมคะครับน่าจะเป็นซิสเตอร์แม่ชีนั่นแหละครับค่ะแห่งเมืองเดอแนงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นโอ้ที่พบกับซิสเตอร์หรือว่าท่านแม่ชีนี้ค่อนข้างมีสตอรี่เรื่องราวไม่น้อยทีเดียวพอสมควรเลยครับค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าสามารถไปต่อได้จะพาไปที่เมืองดูแอร์ดูแอร์เมืองดูแอร์ซึ่งเป็นเมืองหน้าศึกหรือว่าเมืองหน้าด่านอีกเหมือนกันนะคะโปรแกรมแน่นไม่น้อยละค่ะครับผมก็เป็นบทที่56นะคะจากการบันทึกเรียบเรียงของมองซิเออร์เดอวีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะเป็นผู้แปลค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ก็ตอนนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะนอกเหนือจากการออกอากาศตามปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีคลังของเรื่องที่คุณสามารถจะเข้ามาคลิกฟังได้นะคะตามแต่ชอบแล้วก็จะมีเรื่องหลากหลายประเภทให้คุณได้เลือกฟังด้วยค่ะเดี๋ยวให้บรรณารักษ์เขาแนะนำนะคะได้ครับผมก่อนอื่นแนะนำช่องทางกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ก็มีทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทั้งพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้อยากจะแนะนำเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์ดีกว่าครับพี่อาจจะมีหลายเล่มหน่อยแต่ว่าต้องอ่านให้ครบถึงจะได้ครบถ้วนกระบวนความครับ อยากจะแนะนำซีรีส์เจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่ครับโอ้ค่ะของคุณอาจินปัญจพันธ์ครับผมฟังต่อเนื่องกันเลยนะคะครับมี3เล่มมี3เล่มครับผมค่ะเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็มาเจ้าแม่ฟังกันได้แบบเพลินๆ3เล่มนี้นะคะหรือว่าซีรีส์นี้จะทำให้เราย้อนยุคไปสมัยประมาณสัก70กว่าปีที่ผ่านมาของสังคมแถวๆภาคกลางนครปฐมสุพรรณอ่างทองอยุธยาแถวๆเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นผลงานที่อ่านสนุกมากได้ความรู้ได้รู้จักสังคมไทยรู้จักบรรยากาศแบบบ้านนอกบ้านนอกลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งที่ไม่เก่าจนเกินไปนะพี่ค่ะมีคือได้รู้จักกับระบบราชการในยุคนั้นด้วยครับผมเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้นานเกินไป
ก็สามารถที่จะฟังแล้วก็ได้ความรู้สนุกสนานได้บรรยากาศเหมือนกับเราได้ไปอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะครับผมได้อารมณ์นั้นเลยนะคะผมชอบเวลาคุณอาจินแกบรรยายสิ่งละอันพลน้อยครับแกจะลงรายละเอียดพอสมควรเลยนะมันทำให้เราเห็นภาพเนาะใช่ครับเหมือนกับบางอย่างเนี่ยแทบจะได้กลิ่นลอยมาเลยโอ้ใช่พี่ยิ่งผมจำได้ตอนผมอ่านเจ้าแม่หนึ่งมีตอนหนึ่งแกบรรยายถึงเทียนหอมครับโอ้โหบรรยายซะบรรยายซะหอมเลยใช่บรรยายซะหอมเลยนี่คือพลังของวรรณกรรมนะคะเนี่ยครับผมมีแค่ตัวหนังสือแต่สามารถจะทำให้เราไปไหนมาไหนก็ได้ทำให้เราได้เห็นทำให้เราได้กลิ่นและบางทีแหมทำให้เรารู้สึกอร่อยไปกับอาหารที่เขากินกันอยู่ด้วยซ้ำนะคะจริงครับพี่ทั้งที่เรานี่ไม่ได้ไปกินอะไรกับเขาเลยไม่ได้มีส่วนร่วมเลยจินตนาการล้วนๆค่ะครับเหมือนกับเรื่องนี้นะคะโกซาปานไปฝรั่งเศสเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ติดตามไปด้วยเนาะใช่ครับแต่ละวันแต่ละวันเขาไปเจอคนโน้นคนนี้ไปเจอทหารไปเจอผู้ว่าราชการไปเจอไฮโซเราก็ติดตามไปด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกว่าเอ๊ะวันนี้นี่จะไปเจออะไรอีกนะอย่างวันนี้เดี๋ยวจะไปเมืองวารังเซียนส์นะคะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจเป็นวันที่9พฤศจิกายนนะคะก็เป็นช่วงปลายปีปลายปีแล้วค่ะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันกับบทที่56ค่ะราชทูตมาถึงเมืองวารังเซียนส์ค่ะรุ่งขึ้นวันที่9พฤศจิกายนราชทูตไปถึงเมืองวารังเซียนซึ่งเป็นเมืองที่มีคนอยู่มากนับครัวเรือนได้ถึง 4,523 ครัวเรือนมีพลเมืองถึง 21,108 คนแต่พลทหารซึ่งมีอยู่เป็นอันมากไม่ได้นับรวมในจำนวนนี้ด้วยนะคะที่นับไปเมื่อสักครู่นี้เฉพาะแต่ประชาชนพลเมืองทหารต่างหากมีโบสถ์34หลังมีวัดหรือว่าพระอาราม23พระอารามที่นี่เป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตกมาอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14โดยพระองค์เนี่ยตีมาได้จากอริราชศัตรูก็คือยึดมาได้นั่นเองเมืองวารังเซียนส์นี้มีสำนักหลวงอยู่ถึง2สำนักสำนักหนึ่งตั้งอยู่ในป้อมเดี๋ยวนี้และอีกสำนักหนึ่งเคยเป็นที่ประชุมของรัฐมนตรีแห่งพระเจ้าชาร์ลส์มหาราชเป็นครั้งแรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นพระอารามเดคอเดเลียสนะคะแล้วก็เมื่อตอนที่ท่านเจ้าเมืองเชิญให้ราชทูตเนี่ยเข้าไปพักอยู่ในที่เตรียมเอาไว้ให้แล้วก็มีการนำข้าราชการแล้วก็คฤหบดีคนสำคัญในเมืองมาเยี่ยมคำนับท่านราชทูตแล้วก็ในโอกาสนั้นก็มีการนำข้าราชการชั้นสูงตำแหน่งที่ปรึกษาสำหรับเมืองนั้นซึ่งก็ได้ยืนขึ้นกล่าวคำต้อนรับราชทูตโดยมีใจความดังนี้ค่ะท่านอัครราชทูตกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะราชทูตานุทูตแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจราชศักดิ์อันสูงสุดในบูรพประเทศการที่พระเจ้าแผ่นดินของท่านได้มุ่งหมายพระทัยส่งท่านมากระทำมิตรไมตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสพระมหากษัตริย์ของพวกเราทั้งหลายนี้เป็นราชกรณียกิจอันมหาประเสริฐเพราะว่าพระมหากษัตริย์ของพวกเราทั้งหลายบรรดาชาววารังเซียนไม่จำเพาะแต่ทรงพระเดชานุภาพจนอาจปราบอริราชศัตรูทั้งปวงให้อ่อนน้อมต่อพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นแม้พระเมตตาที่คุณและราชธรรมจริยาอันประเสริฐพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปในหมู่กษัตริย์ขัตติยาธิบดีทั้งหลายที่เป็นสัมพันธมิตรไมตรีกับพระองค์ทั่วไป
พราะเหตุฉะนี้การที่พระเจ้าแผ่นดินของท่านได้ส่งท่านเข้ามาทำไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราคราวนี้มีแต่จะนำสุภอัตอิฐวิบูลผลเป็นอเนกประการไปสู่ประเทศสยามของท่านเป็นมั่นคงฉะนี้กระผมจึงรู้สึกปิติยินดีเป็นอันยิ่งจากนั้นก็มีการกล่าวขอให้ทางราชทูตของไทยได้รับเครื่องกำนันซึ่งครั้งนี้ได้มอบเหล้าองุ่นเป็นเกียรติยศโดยบอกว่าเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองย่อมต้องนำกับผู้มีเกียรติคุณในโอกาสที่มาเหยียบเมืองวาลังเซียนนี้อย่างหนึ่งและเพื่อเป็นการเชื่อมความคุ้นเคยและมิตรไมตรีในระหว่างเจ้าเมืองแล้วก็คณะทูตผู้มาเยี่ยมเยือนนั้นให้ยิ่งแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งนอกจากนั้นเจ้าเมืองยังมอบตัวอย่างแพรตัวอย่างผ้าที่ทอขึ้นในเมืองวาลังเซียนนี้ให้กับคณะทูตด้วยเพื่อเป็นการเชื่อมการค้าให้ติดต่อกันระหว่างสยามกับฝรั่งเศสดังที่ได้เคยทำมาแล้วสำหรับนานาประเทศที่อยู่ห่างไกลกับประเทศฝรั่งเศสตลอดทางทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกานานาประเทศเหล่านั้นแต่พอได้เห็นตัวอย่างหัตถกรรมแห่งเมืองวาลังเซียนส์ต่างก็แสดงความพึงพอใจอยากได้ต่อไปเสมอท่านเจ้าเมืองนี้ก็บอกว่าหวังเอาไว้ว่าวันใดที่ประเทศสยามได้เห็นตัวอย่างซึ่งมอบให้กับราชทูตโกสาปานคราวนี้แล้วการเชื่อมการค้าในระหว่างสองประเทศก็คงจะดำเนินไปตามรอยนานาประเทศนั้นและต่อไปทั้งสองประเทศก็จะแสดงอาการความอยากได้ที่จะกระทำการติดต่อกันในเชิงค้าขายเข้ารูปกันเหมือนกับนานาประเทศเหล่านั้นเพราะเหตุฉะนี้ขอท่านราชทูตจงยินดีรับวัตถุกำนันของเมืองวาลังเซียนนี้ด้วยเถิดพอกล่าวจบท่านชาโต้ซึ่งเป็นเจ้าเมืองก็นำผ้าแพรชนิดที่มีฝีมืออย่างเอกคือเรียกว่าคัดเอามาแต่ผืนที่มีคุณภาพมีความประณีตสุดยอดอย่างละผืนมาส่งให้กับคณะทูตขั้นแรกท่านราชทูตจะไม่รับเพราะว่าปกติท่านไม่เคยรับสินค้าชนิดใดเลยแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วรู้ว่าเป็นเพียงตัวอย่างสินค้าหาใช่ของกำนันส่วนตัวไม่ท่านจึงได้รับและก็กล่าวอีกว่ารับก็ได้จะได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงเห็นเป็นตัวอย่างจากนั้นโกสาปานก็รับเอาตัวอย่างผ้านั้นไปครั้นถึงเวลาจะเลิกประชุมต้อนรับกันนั้นท่านเดอมาคาลอดีก็ได้มาขอคำอานัตตามเคยกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียแล้วซึ่งครั้งนี้ท่านราชทูตก็ได้ออกคำอานัตให้ว่ามีรักเดโนยุสแปลว่าปัจจุบันปาฏิหาริย์คือหมายความว่าตัวอย่างหัตถกรรมเชิงทอผ้าทอไหมของเมืองวาลังเซียนส์นั้นเป็นของที่ทำโดยประณีตบรรจงไม่มีใครอาจทำได้ให้เหมือนเป็นที่น่าอัศจรรย์ซึ่งคนสมัยยุคก่อนไม่อาจทำขึ้นได้แต่สมัยนี้ทำได้จึงควรเรียกว่าปัจจุบันปาฏิหาริย์นั่นเองรุ่งขึ้นท่านซอฟเจ้าพนักงานผู้ที่ดูแลคณะทูตก็ไม่สบายป่วยเป็นไข้ราชทูตก็ได้ออกไปเยี่ยมหลายหน
แล้วก็แสดงความเสียใจที่ท่านต้องมาป่วยลงดังนี้ในขณะที่ท่านสต๊อปก็ขอบคุณท่านราชทูตแล้วก็กล่าวว่าที่ท่านราชทูตออกมาเยี่ยมกระผมด้วยตนเองดังนี้เป็นการไม่สมควรเพราะท่านราชทูตเป็นถึงราชทูตและกระผมเป็นเพียงข้าราชการผู้น้อยตำแหน่งต่ำกว่าท่านมากไม่ควรที่ท่านจะมาเองเพียงใช้คนมาถามข่าวก็พอแล้วแต่โกษาปานตอบดังนี้อย่าว่าสูงว่าต่ำเลยขอให้คิดว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนนึงก็แล้วกันที่จริงเรารักท่านเหมือนพี่น้องถ้าใช้คนอื่นมาแทนก็ดูไม่สมควรเราจึงมาด้วยตนเองและใช่ว่าเราจะเป็นแต่เพียงมาเยี่ยมเท่านั้นเมื่อไรใจเรายังอยากให้ท่านหายวันหายพรุ่งเสียอีกในวันเดียวกันทูตทั้งหลายก็ได้ออกไปดูป้อมและในสนามข้างป้อมนั้นก็มีโอกาสได้ดูนักเรียนในร้อยหลายกองซึ่งกำลังหัดเพลงอาวุธและทำนองยุทธวิธีต่างๆกันอยู่โกษาปานดูเพลินอยู่สักครู่แล้วเกือบจะขอลงไปลองทำท่าทำทางแบบทหารบ้างเจ้าพนักงานผู้ไปด้วยเห็นท่านราชทูตชอบดังนั้นก็ถามว่าท่านราชทูตชอบหรือเราชอบชอบจริงชอบแทบลืมตัวทีเดียวทุกวันนี้ถ้าแม้เราไม่ได้เป็นอัครราชทูตตำแหน่งผู้ใหญ่เราก็ยินดีแสนที่จะยินดีที่จะลงไปทำเพลงอาวุธกับด้วยนักเรียนทหารเหล่านี้ตัวเราเป็นชาติทหารแท้วิชาใดเกี่ยวกับการทหารแล้วเป็นวิชาโปรดของเราทั้งนั้นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเราคือถ้าหากว่าเวลานี้จะมีศึกสงครามเกิดขึ้นในเมืองฝรั่งเศสนี้เรายินดีสละชีวิตถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14เสียดายโอกาสนั้นไม่มาสงสัยเราเป็นคนบุญวาสนาไม่ถึงจึงไม่ได้มีโอกาสอันประเสริฐดังที่ปรารถนาอยู่นี้เย็นวันนั้นข้าราชการผู้ใหญ่มีท่านผู้ว่าราชการเมืองเป็นต้นก็ได้มานั่งกินอาหารเป็นการส่งราชทูตออกจากเมืองวารังเซียนการก็ได้เป็นไปโดยเรียบร้อยทุกประการรุ่งขึ้นเวลาเช้าท่านเดอร์มาคาลอตีกับขุนนางผู้ใหญ่ทั่วหน้ากันก็ได้มาส่งท่านราชทูตซึ่งท่านราชทูตก็ได้ขอบใจท่านเจ้าเมืองและก็ท่านผู้อื่นทั่วไปตามสมควรว่าเมื่อถึงเมืองสยามจะไม่ลืมความชอบของเมืองบาลังเซียนส์นี้ให้ทรงทราบในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามว่าเป็นผู้ที่มีใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีแล้วก็มีฝีไม้ลายมือทางหัตถกรรมเยี่ยมยอดน่าชมเชยทุกอย่างว่าแล้วก็ตรงไปขึ้นรถพอย่างเท้าก้าวขึ้นไปบนรถนั้นท่านราชทูตก็ได้เห็นรูปใหญ่ๆใส่กรอบงามอยู่สองรูปภายในรถคือรูปที่ได้ส่งมาจากเมืองปารีสเพราะว่าเจ้าพนักงานได้ทราบมานานแล้วว่าท่านราชทูตนั้นอยากจะได้เป็นที่สุดเพราะว่ารูปนั้นเกี่ยวกับท่านราชทูตอยู่ด้วย เป็นรูปที่นายช่างเอกได้วาดตามรับสั่งของพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการกระทำมิตรไมตรีระหว่างกรุงสยามและกรุงฝรั่งเศสรูปนั้นเป็นรูปของราชทูตานุทูตไทยทั้งคณะกับพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14และพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการขุนนางของฝรั่งเศสเมื่อคราวรับราชทูตที่พระที่นั่งแวร์ซายนั่นเองและเพื่อจะให้ท่านราชทูตรู้จำผู้คนในรูปนั้นได้ง่ายที่ใต้รูปของคนคนหนึ่งในรูปนั้นก็มีการทำเป็นเครื่องหมายเช่นถ้าเป็นฝ่ายฝรั่งเศสก็จะมีตัว A ตัว B ถ้าเป็นไทยก็จะมีเลขไทยตามลำดับแล้วก็มีอธิบายชื่อเสียงตำแหน่งกำกับตัวอักษรและก็ตัวเลขอยู่ด้วย
เมื่อราชทูตได้รูปงามๆดีๆเหล่านั้นท่านก็แสดงความชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้นเพราะว่าจะไม่ได้เป็นแค่ขวัญตาสำหรับท่านอย่างเดียวแต่จะเป็นขวัญตาที่จะเป็นสักขีพยานแห่งความเป็นไปของการส่งพระราชสารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามต่อพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสให้ทรงทราบเห็นตระหนักอยู่กับพระเนตรว่าได้ดำเนินเป็นไปอย่างไรด้วยเพราะรูปนั้นเหมือนกับความเป็นจริงทุกอย่างทุกประการในหนังสือมีการให้ข้อมูลตามลำดับรูปบุคคลซึ่งปรากฏอยู่ในสองรูปนั้นด้วยคือรูปนี้มีสองรูปด้วยกันนะคะมีพระเจ้าหลุยส์ที่14มีองค์ราชทายาทเลอโดฟังมีพระอนุชามงเซียมีในกรมดึกเดอร์ชาร์ตมีพระโอรสของในกรมดึกเดอร์ชาร์ตมีเจ้าดึกเดอร์บูบงเจ้าดึกดือแมนเจ้ากงเดอร์ตูลูสอธิบดีกรมพระภูษามาลาก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าหมู่มหาดเล็กรับใช้ท่านอัครราชทูตท่านอุปทูตท่านตรีทูตนายพลเดอลาฟอยาร์ดในพลเดอลึกซังบูท่านเดอบอนเนยกรมรับแขกเมืองท่านสตอฟกรมรับแขกเมืองท่านบาทหลวงเดอริยอนซึ่งเป็นล่ามท่านยีโลขุนนางไทย6นายแล้วก็คนใช้ถือเครื่องยศของราชทูตนี่คือรายชื่อของบุคคลที่ปรากฏในรูปนะคะแต่เดิมเจ้าพนักงานคิดจะทำรูปพิเศษเฉพาะรูปของท่านราชทูตแผนกหนึ่งต่างหากไม่ให้เกี่ยวข้องกับของคนอื่นเลยแต่ครั้นเมื่อได้เห็นรูปหมู่ในที่เฝ้าที่วังแวสายนี้เห็นรูปท่านทูตได้ชัดเจนดีจะทำให้ชัดกว่านี้ก็ลำบากและคือไม่สามารถที่จะชัดแล้วก็ดีกว่านี้ได้เพราะเหตุนี้การดำริที่จะทำรูปเดียวจึงเป็นอันต้องยกเลิกเสียทำแต่รูปหมู่อย่างเดียวเพราะถึงจะเพิ่มรูปจำเพาะราชทูตก็ไม่ให้ดีขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นงานนี้ท่านก็ได้รับรูปนะคะเป็นที่ระลึกด้วยเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะไปเมืองเดอแนงนะคะไปเจอกับท่านแม่ชีมีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เอาไว้เยอะทีเดียวนะคะในบทที่57ที่ชื่อว่านางภิกษุณีเมืองเดอแนงซึ่งก็น่าจะหมายถึงนักบวชสตรีแม่ชีหรือว่าซิสเตอร์ของเมืองเดินแหน่งค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินค่ะมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่มาถึงบทที่57แล้วนะคะครับผมเราอยู่ที่เมืองเดินแหน่งค่ะเมืองเดินแหน่งค่ะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงกำลังจะไปแล้วก็ที่เมืองนี้เนี่ยจะมีแม่ชีเนาะครับผมซิสเตอร์ครับค่ะใช้คำว่าซิสเตอร์ก็มีที่เนี่ยจะมีเรื่องราวของซิสเตอร์ท่านหนึ่งที่เมืองเดอร์แนงซึ่งเดวิเซ่นี่ได้บันทึกเอาไว้ค่อนข้างละเอียดอยู่ไม่น้อยนะคะครับผมคือพูดถึงเจ้าเมืองมีลูกสาว10คน oh. แล้วปรากฏว่าลูกสาวทั้ง10เนี่ยบวชหมดเลยโอ้โ หน่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจครับต้องเป็นครอบครัวที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างมากแน่ๆเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในบทนี้นี่ค่อนข้างจะลงรายละเอียดมากเป็นพิเศษนะคะครับคุณกำลังติดตามจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะพาคุณเที่ยวย้อนอดีตเมื่อ334ปีก่อนนะคะอาจจะเรียกได้ว่าโกสาปานแล้วก็คณะเนี่ยเป็นคนไทยกลุ่มแรกนะคะที่ได้เคยไปเที่ยวฝรั่งเศสไปต้องใช้คำว่าเดินทางเนาะคือไม่เชิงเที่ยวอ่ะเดินทางไปเยือนเป็นคณะแรกนะคะ
ก่อนหน้านั้นก่อนจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เที่ยวทั่วขนาดนี้ครับผมเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคณะที่3คณะที่2ไปไม่ถึงมีอุบัติเหตุเรือล่มซะก่อนค่ะแต่คณะแรกนี่รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการพาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเหมือนกับของโกซาปานโกซาปานนี้ก็จัดได้ว่าเป็นตัวแทนของสมเด็จพระนารายณ์ได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินะคะแล้วก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้พบเจออันเนื่องมาจากการวางตัวการพูดกันจาแล้วก็ปฏิภาณไหวพริบของท่านด้วยและที่สำคัญนะเป็นที่ทัศนคติคือโกซาปานถ้าดูตามนี้เนี่ยคือเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่มีทัศนคติดีคือเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับไม่ค่อยว่าใครไม่ค่อยตำหนิใครมีแต่จะหาเรื่องชมให้คนเขาเกิดกำลังใจครับผมเรียกว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์ยอดเยี่ยมเลยนะครับค่ะแล้วก็วาทศิลป์อันยอดเยี่ยมนี้นี่มันก็มาจากทัศนคติคือมาจากใจที่ดีเพราะฉะนั้นคำพูดที่กล่าวออกมาเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากกับคนที่ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีก็ต้องบอกว่าเป็นไอดอลของนักการทูตเป็นแบบอย่างของนักการทูตนะคะก็ว่าได้ค่ะมีวิธีการพูดในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามารถจะพูดผิดพลาดได้ง่ายอะค่ะมันเป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการมีปฏิภาณไหวพริบตอบอย่างไรที่จะเอาตัวรอดแล้วก็อย่างสง่างามด้วยนะไม่ใช่รอดแบบกระปกกระเปรี้ยหรือว่าสะบักสะบอมถูไทยไม่ใช่รอดแบบอุ้ยตายรอดไปได้ยังไงเนี่ยไปได้แล้วก็ไปได้ดีซะด้วยสิครับก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทูตการติดต่อการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามโกซาปานแล้วก็คณะนะคะซึ่งจากรายชื่อของผู้ที่ปรากฏในรูปเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าคณะนี้เนี่ยก็มีอย่างน้อยๆนะคะมี10คนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีทูตเนี่ยปาไปแล้ว3ครับมีอัครราชทูตอุปทูตตรีทูตตรีทูตขุนศรีวิสารวาจาก็คือพี่โป๊ปไงอ๋อพี่โป๊ปพี่โป๊ปในเรื่องบุพเพสันนิวาสครับแล้วก็มีขุนนางไทย6นายที่ไม่ปรากฏชื่อตอนนี้ก็9แล้วอ่าฮะแล้วก็มีคนใช้ถือเครื่องยศของราชทูตซึ่งก็น่าจะเป็นคนไทยครับผมเพราะถ้าเกิดเป็นฝรั่งก็คงถือไม่ถูกใช่ครับอาจจะมีการถือกระเช้าหมากอะไรนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นไปได้ครับพี่เพราะว่าสมัยนั้นก็น่าจะยังกินหมากกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้นับรวมๆเนี่ยก็10นะ10ท้วนๆค่ะ10ท้วนๆเลยในส่วนของนักเรียนไทยอาจจะแยกคณะคิดว่านะอ๋อครับผมอาจจะแยกไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างแล้วแต่ทักษะนะพี่เพราะฉะนั้นคณะนี้10คนนะคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ที่ไม่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเฟรมอ๋อเป็นไปได้ครับแต่สำคัญเนี่ยมีอยู่10นะคะถ้าเช่นนั้นนะคะคุณผู้ฟังคงพร้อมแล้วคุณจิตรินพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมจากเมืองวาลังเซียนส์นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองดูแนงค่ะขณะที่เดินทางออกจากเมืองวาลังเซียนจะไปเมืองดูอานั้นท่านเดอร์มาคาลอตีเจ้าเมืองวาลังเซียนได้แนะนำราชทูตว่าทางที่จะไปเนี่ยมีพระอารามของซิสเตอร์หรือว่าของแม่ชีอยู่แห่งหนึ่งเป็นพระอารามที่แปลกด้วยเหตุหลายประการ
ื่อผ่านไปทางนั้นควรจะแวะเข้าไปชมดูคือเป็นสถานที่ที่แนะนำด้วยเหตุดังนี้ค่ะพอไปถึงเมืองเดินแหน่งราชทูตจึงได้เข้าไปชมพระอารามนั้นสำหรับพระอารามนี้นะคะมีตำนานกล่าวว่าสมัยหนึ่งมีท่านเจ้าเมืองชื่อว่าอาดันแบร์คอสตระวังขออภัยนะคะอาดันแบร์ดอสตระวังภรรยาของท่านชื่อว่าคุณหญิงแรนก็เป็นภคินีอาจจะพี่สาวหรือน้องสาวนะคะของพระเจ้าเปแปงแห่งฝรั่งเศสต่างมีศรัทธากล้าหาญพร้อมใจกันอุทิศบ้านให้เป็นพระอารามสำหรับบวชแม่ชีแล้วก็ยังอุทิศเรือกสวนไร่นาถวายให้เป็นสมบัติของศาสนจักรในการที่จะบำรุงพระอารามนั้นด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ที่เหล่านั้นซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องเรียกว่าธรณีสงฆ์เนี่ยนะคะก็ได้ตกเป็นของหลวงเสียโดยมากท่านเจ้าเมืองมีธิดา10คนคนโตชื่อว่ารังฟรัวแล้วก็ธิดาทั้ง10คนล้วนแต่บวชเป็นแม่ชีอยู่ในอารามนั้นหมดสิ้นบวชหมดเลยและภายหลังก็ปรากฏว่าได้สำเร็จเป็นนักบุญกันทุกคนพร้อมทั้งบิดามารดาด้วยก็นับว่าเป็นวงศ์สกุลของนักบุญโดยแท้อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของทางคริสต์นะคะที่ถ้าเกิดว่าออกบวชปฏิบัติก็จะกลายเป็นนักบุญตามปกติพระอารามนี้มีเสนาสนะพอเพียงแก่แม่ชีคือรองรับได้18คนแต่ตอนที่ท่านราชทูตเข้าไปเยี่ยมดูนั้นมีแม่ชีเพียงแค่14คนเท่านั้นแม่ชีหรือว่าซิสเตอร์ที่นี่เนี่ยล้วนเป็นธิดาของขุนนางชั้นสูงด้วยกันทุกคนเพราะว่ามีกฎอยู่ว่าถ้าไม่ใช่ลูกขุนนางมาแต่เดิมแล้วจะมาบวชที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดตามธรรมเนียมนักบวชในศาสนาคริสต์ในวันที่บวชต้องให้ปฏิญาณสัญญาว่าจะลองบวชดูเท่านั้นปีเท่านี้ปีครั้นเมื่อได้ร่ำเรียนแล้วก็ฝึกหัดตามวินัยตามนิกายที่ตัวเองเลือกบวชครบจำนวนปีที่สัญญาเอาไว้แล้วเมื่อไม่มีศรัทธาก็สามารถจะลาสึกได้แต่ถ้ามีศรัทธาจะบวชต่อไปก็ต้องทำสัญญาใหม่ว่าจะบวชอยู่ในพระศาสนาตามนิกายที่ตนเองนิยมเห็นชอบจนตลอดชีวิตไม่มีวันสึกหรือว่าลาสิกขาบทต่อไปเป็นอันขาดคือบวชอยู่จนตายนั่นเองสำหรับอารามของแม่ชีหรือว่าซิสเตอร์ที่นี่ความเป็นไปในพิธีบวชไม่ได้ดำเนินตามแบบนี้เลยวิธีขอบวชสำหรับภิกษุณีเหล่านั้นในชั้นต้นเป็นแต่เพียงใช้ให้ทนายซึ่งก็ต้องเป็นทนายเชื้อสายขุนนางให้การรับรองแทนตนว่าตนเป็นเชื้อขุนนางจริงเพราะได้เห็นตราประจำตระกูลของนางนั้นเป็นสำคัญคือต้องเอาตราประจำตระกูลเนี่ยเอามาแสดงด้วยแล้วก็ให้ทนายซึ่งเป็นเชื้อสายขุนนางมารับรองเมื่อทนายรับรองแล้วสตรีที่จะขอบวชก็จะต้องคุกเข่าลงต่อหน้าที่ประชุมของซิสเตอร์แล้วก็อ้อนวอนว่าเดชะพระบารมีของพระผู้เป็นเจ้าขอแม่พระและนักบุญรังฟรัวเป็นที่พึ่งขอได้โปรดให้ดิฉันรับส่วนแบ่งในภักษาหารแห่งพระอารามนี้ด้วยเทอญจากนั้นหัวหน้าของแม่ชีก็จะเรียกขนมปังก้อนใหญ่ๆมา2ก้อนแล้วก็ยื่นให้กับแม่ชีที่บวชใหม่เป็นอันเข้าใจกันในทีว่าให้บวชสำเร็จบริบูรณ์แล้วส่วนแม่ชีบวชใหม่พอได้ขนมปัง2ก้อนก็จะตัดแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนขอทานทันทีเป็นอันเสร็จพิธีการบวชแม่ชีในพระอารามนี้ดูไม่สู้ยากนักเพียงแต่ว่าต้องมีการแสดงว่ามาจากตระกูลขุนนาง
และเมื่อสามารถบวชได้แล้วกฎเกณฑ์วินัยของที่นี่ก็ไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากนักมีอยู่แต่ว่าเมื่อบวชใหม่ตลอด4ปีแรกจะต้องเรียนทางวินัยบัญญัติสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าเย็นแล้วก็ไม่สามารถจะออกจากบริเวณพระอารามได้แต่ครั้นล่วงพ้น4ปีแรกไปแล้วสามารถจะออกไปจากพระอารามบ้างก็ได้แต่ไม่เกินกว่าปีละ2เดือนการแต่งกายของแม่ชีก็ใช้สีขาวเป็นเสื้อยาวปกคลุมแต่ศีรษะลงมาถึงข้อเท้าแต่เวลาจะเข้าโบสถ์ต้องสวมเสื้อชนิดสั้นและหลวมทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็คลุมเสื้อใหญ่ๆปิดทับอีกชั้นที่3เสื้อ3ชั้นเหล่านี้เป็นเครื่องขาวแต่ริมๆเย็บเป็นคริปต่างสีกันคือเสื้อที่ใช้ประจำจะคริปด้วยสีน้ำเงินชั้นที่2คริปด้วยกำมะหยี่ดำชั้นที่3คริปด้วยขนสัตว์สีขาวเว้นแต่สำหรับอธิการินีเหมือนกับเจ้าอาวาสผู้ดูแลนั้นเสื้อชั้นที่3จะคริปด้วยสีขาวสีดำสลับกันเบื้องบนศีรษะนั้นก็จะใช้ปกปิดด้วยผ้าขาวบางๆ2ชั้นแล้วก็มีหมวกทับเป็นหย่อมอยู่กลางกระหม่อมอีกชั้นหนึ่งคล้ายกับสวมมงคลในงานพิธีดูเหมาะเจาะดีคือไม่ได้สวยงามเหมือนกับหมวกของสตรีทั่วไปที่จะประดับประดาด้วยดอกไม้ต่างๆเมื่อตอนที่ราชทูตโกสาปานได้เห็นแม่ชีเหล่านี้แรกๆก็งงไปพักหนึ่งเพราะว่าการแต่งกายแปลกตาไปจากที่เคยเห็นซึ่งตั้งแต่เข้ามาในเมืองฝรั่งเศสยังไม่เคยเจอแม่ชีที่ไหนมาก่อนเลยพอค่อยๆหายงงลงบ้างแล้วท่านจึงได้พูดออกมาว่าเสื้อขาวๆดังนี้เข้าทีมากสมควรกว่าเสื้อสีอื่นๆทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสตรีแล้วแต่งขาวเป็นการเหมาะการที่ท่านราชทูตออกความเห็นในเรื่องสีขาวว่าเหมาะสำหรับการนุ่งห่มของสตรีนั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเห็นแม่ชีไทยนุ่งขาวห่มขาวเป็นพื้นเสียกระมังอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของเดอวีเซ่แต่อย่างไรก็ดีพอท่านราชทูตแสดงความเห็นเรื่องนุ่งขาวห่มขาวนี้แล้วการเจรจากันระหว่างราชทูตแล้วก็แม่ชีเหล่านั้นจึงค่อยดูราบรื่นขึ้นไม่กระดากหรือว่าเคอะเขินเหมือนตอนต้นเมื่อแรกพบจากนั้นเมื่อคำนับกันเสร็จเรียบร้อยราชทูตก็ได้ไปดูพระอารามแล้วก็ได้แวะเข้าไปดูกุฏิของแม่ชีผู้มีอาวุโสสูงในพระอารามแห่งนั้นแต่ว่าไม่ได้ไปที่กุฏิของท่านอธิการของวัดเพราะว่าตำแหน่งนั้นว่างมาตั้งแต่ท่านอธิการินีถึงแก่มรณภาพลงแล้วก็ยังไม่ทันได้ตั้งองค์ใหม่ในเวลาที่ไม่มีอธิการินีคือเหมือนกับไม่มีเจ้าอาวาสนี้การบังคับบัญชาในพระอารามก็สำเร็จไปโดยภิกษุณี4นางซึ่งถูกเลือกตามอายุอาวุโสให้เป็นผู้รั้งหน้าที่อธิการินีเมื่อท่านราชทูตไปชมกุฏิของนางภิกษุณีผู้มีอาวุโสนี้แล้วก็เลยได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวินัยบัญญัติต่างๆซึ่งแม่ชีเหล่านั้นนะคะก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเวลาใดที่ตำแหน่งอธิการินีว่างลงการเลือกตั้งใหม่ก็จะเป็นไปโดยวิธีที่ว่าให้แม่ชีทั้งหลายเลือกเอาคนที่ตัวเองเห็นว่าสมควรแก่ตำแหน่งเลือกมาคนละ3ท่านแล้วก็รวมคะแนนความเห็นเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดแต่เพียง3ท่านแม่ชีที่ได้คะแนนสูง3ท่านนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของพระเจ้าแผ่นดินที่จะต้องทรงเลือกตั้งขึ้นท่านหนึ่งจากใน3ท่านนั้นให้เป็นอธิการินีต่อไปต
ำแหน่งอธิการินีนี้แท้จริงไม่ต้องมีคำมั่นสัญญาพิเศษกว่าแม่ชีอื่นๆว่าจะบวชและปกครองพระอารามอยู่นานเท่าใดจะกี่พรรษาก็ได้แล้วแต่สมัครใจแต่โดยมากแม่ชีที่มาบวชในพระอารามนี้ก็จะมาบวชเพียงชั่วคราวต่อมาเมื่อมีโอกาสที่จะแต่งงานกับขุนนางผู้ใดก็จะลาสิกขาบทคือสึกไปในเวลานั้นการลาก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยแค่ลาเพื่อนแม่ชีด้วยกันเองแล้วก็ขอบคุณในการที่ได้ให้อาศัยอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาเท่านั้นเองคือบวชก็ง่ายสึกก็ง่ายบวชอาจจะยากกว่านิดนึงแต่สึกนั้นไม่ยากเมื่อท่านราชทูตซักถามถึงวิธีบวชวิธีสึกแล้วก็ทราบถึงกฎเกณฑ์วินัยของแม่ชีเหล่านี้แล้วโกษาปานก็ออกปากว่าวินัยนี้ดูเหมือนถือไม่ยากเลยอะไรอะไรดูเหมือนช่างง่ายได้ด้วยกันทุกข้อจะบวชเมื่อไรก็ได้จะสึกเมื่อไรก็ได้ถ้าเป็นเมืองไทยแล้วก็เข้าใจว่าคงบวชไม่นานเป็นแน่เพราะผู้ชายดีๆในบ้านในเมืองคงอยากจะได้เป็นคู่ครองด้วยกันทั้งนั้นสรุปก็คือโกษาปานเขาบอกว่าแม่นี่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยสงสัยคงจะบวชได้ไม่นานหรอกเพราะว่าบวชได้สักพักก็คงจะมีผู้ชายมาขอแต่งงานด้วยประมาณนั้นเพราะว่าแม่ชีที่นี่เนี่ยกว่าจะรับเข้าบวชได้ก็ต้องมีการแสดงว่าเป็นลูกผู้ดีมีเชื้อขุนน้ำขุนนางคือทุกคนเนี่ยเป็นคนมีเชื้อมีสายเป็นไฮโซก็ว่าได้นะคะคุยกันไปคุยกันมาค่ะแม่ชีก็เลยเชิญโกษาปานเข้าไปในห้องกินข้าวห้องรับประทานอาหารหวังจะเลี้ยงตามธรรมเนียมแขกเมืองชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าโกษาปานไม่รับเชิญเป็นแต่รับเลี้ยงน้ำชานิดหน่อยพอไม่ให้เสียไมตรีแล้วก็ออกมาจากพระอารามทั้งนี้เพราะว่าเกือบจะถึงกลางวันอยู่แล้วและเจ้าพนักงานหลวงแผนกรับรองดูแลราชทูตได้เตรียมอาหารสำหรับรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยอยู่ที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเกรองซึ่งเป็นเมืองรายทางใกล้กับพระอารามนั้นอยู่แล้วไม่รับเชิญนะคะเพราะว่าอาหารกลางวันได้ถูกจัดรอต้อนรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แค่รับเลี้ยงน้ำชานิดหน่อยนี่คือความประทับใจนะคะที่ได้เจอกับแม่ชีหรือว่าซิสเตอร์ที่เมืองดูนางซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้โกษาปานแล้วก็คณะทูตนี่ประทับใจตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเพราะว่าธรรมเนียมในการบวชในการศึกของแม่ชีที่นั่นแตกต่างจากของเรามากมายแล้วก็พระอารามที่นี่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะคะว่าโอ้โหเป็นลูกเจ้าเมืองบวชพร้อมกันหมดเลยทั้ง10คนนะคะจากนั้นค่ะจากพระอารามดังกล่าวคณะของราชทูตก็มากินกลางวันที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเกรองแล้วก็ออกเดินทางไปเมืองดูอาซึ่งเป็นเมืองหน้าศึกที่แน่นหนาแข็งแรงต่อไปเดอวิเซ่บอกว่าเมืองดูอานี้คือเมืองหลวงของชาวกาตูอักส์เก่าซึ่งพระเจ้ายุนเซซาพระมหาจักรพรรดิโรมันได้กล่าวถึงในหนังสือพงศาวดารที่พระองค์ทรงนิพนธ์เมื่อพระองค์มีชัยชนะแก่โคลัวคือชาวฝรั่งเศสโบราณเมืองดูแอนี้ยังมีชื่อปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรอวิสอีกครั้งหนึ่งว่าในรัชสมัยของพระเจ้ากรอวิสนั้นมีนางผู้ใหญ่ของพระองค์คนหนึ่งชื่อว่าอัสกานามีศรัทธาสร้างวัดแม่พระชื่อว่านอตเทรดามขึ้นที่เมืองดูอาในราว
ศตกะที่5แห่งคริสตศกศตกะแปลว่าร้อยอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงคริสต์ศักราช500นะคะในเมืองนี้มีโบราณสถานสำคัญที่น่าดูน่าชมอยู่3แห่งค่ะคือโรงเรียนวัด2โรงเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งพระเจ้าฟิลิเป้ที่2แห่งสเปนได้เป็นผู้ทรงสถาปนาขึ้นตามคำขอร้องของสันตะปาปาปีโอที่4เมื่อปีคริสต์ศักราช1563เมืองนี้อยู่ในอำนาจการปกครองของสเปนมาเป็นเวลานานค่ะจนถึงสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเมื่อปี1667พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งยกทัพเข้ายึดเอาเมืองดูแอร์นี้ได้แล้วก็ทำหนังสือสัญญาพระราชไมตรีกันใหม่เมื่อศกหลังที่เมืองแอคลาชาปาพระเจ้าแผ่นดินสเปนก็เลยยกเมืองดูแอร์ถวายแด่พระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นสิทธิ์ขาดก่อนที่จะถึงเมืองดูแอร์มีทหารม้าเมืองดูแอร์ออกมาต้อนรับแล้วก็มีการแห่แหนกันอย่างเอิกกระเริกตอนเข้าเมืองเหมือนที่เคยทำสำหรับการต้อนรับพระเจ้าแผ่นดินมีทหารราบยืนรายทางสองข้างถนนตั้งแต่ประตูนอตรดามถึงที่พักของราชทูตแล้วก็มีประชาชนพลเมืองออกมาดูมาต้อนรับเป็นอันมากพอถึงราชทูตก็ลงจากรถไปยังบ้านที่ท่านเดอปอมาเรยผู้เป็นเจ้าเมืองซึ่งนำผุนนางข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนเข้ามาเยี่ยมเป็นลำดับแล้วก็ท่านเบกเกกรมการพิเศษของเมืองก็ได้กล่าวคำต้อนรับคำนับท่านราชทูตแทนชาวเมืองโดยมีใจความดังนี้ค่ะเจ้าคุณราชทูตการที่พวกเราชาวเมืองดูแอร์พากันทำปฏิสันถานต้อนรับท่านราชทูตทั้งหลายด้วยเกียรติยศอันสูงเช่นนี้แม้จะเป็นไปตามกระแสพระบรมราชโองการก็ดีแต่กระผมขอกล่าวด้วยน้ำใสใจจริงว่าพวกเราทั้งหลายได้ทราบข่าวอยู่ก่อนที่กระแสพระบรมราชโองการจะมาถึงแล้วว่าคณะราชทูตานุทูตสยามจะเข้ามาเยี่ยมเมืองดูแอและกระผมก็ได้ตกลงพร้อมใจกันอยู่ก่อนแล้วว่าจะจัดการรับรองท่านทั้งหลายด้วยเกียรติยศอย่างสูงตามความสามารถที่จะทำได้ให้สมกับฐานานุรูปแห่งท่านทั้งหลายผู้เป็นราชทูตของพระมหากษัตราธิราชอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านราชทูตพึงทราบตระหนักเถิดว่าการรับรองที่พวกเราทั้งหลายได้จัดทำไปแล้วและจะทำต่อไปอีกนั้นมิใช่พวกเราทั้งหลายจะปฏิบัติเฉพาะตามกระแสพระบรมราชโองการอย่างเดียวหาไม่ได้พวกเราต่างยังมีความปลาปลื้มยินดีที่จะรับรองด้วยความตั้งใจของตนเองอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วยเพราะพวกเราต่างรู้สึกระลึกถึงความเมตตาของท่านที่อุตส่าห์เดินทางมาเยี่ยมเมืองของพวกเราด้วยความลำบากพวกเราถือว่าท่านได้นำสิริมงคลและเกียรติยศมาสู่เมืองของพวกเราเพราะฉะนั้นก็เลยต่างมีความยินดีรับรองทั่วทุกคนถ้าท่านราชทูตยังพักแรมอยู่เมืองนี้ตราบใดพวกเราทั้งหลายก็ยินดีจะรับใช้สอยอยู่ทุกเมื่อขอให้ท่านราชทูตอย่าได้เกรงใจเลยจริงๆแล้วคำกล่าวนี้ยังไม่จบนะคะยังมีอีกยาวค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลานะคะเราสองคนก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ